สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่เบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์ Key to Success of Protector นะฮะ ก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์นะว่าหลังจากที่ผมได้ไปพูดคุยกับผู้คนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันที่ผมออกจากอุบลราชธานีไปถึงจนถึงวันนี้นะครับจนถึงเมื่อวานเนี่ยผมได้อะไรจากคนที่เขาทานฟอร์มบ้างนะครับและหลังจากที่เขาทานฟอร์มเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กดตู้ ATM เป็นคนที่ซักเซสในไม่ว่าจะเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นในการเทรดในการใช้ชีวิตในการที่เขาอยากทำอ่ะถ้าเขาอยากทำอ่ะเขาจะสำเร็จหมดแล้วนะเขาจะสำเร็จหมดแล้วเพราะว่าเขารู้ Key to Success อันนี้ถ้าเพื่อนๆรู้เหมือนเขาแล้วทำให้ประสบผลสำเร็จเพื่อนๆประสบผลสำเร็จเพื่อนๆมีเวลามากขึ้นมีเงินมากขึ้นมีสุขภาพที่ดีขึ้นมีทุกอย่างที่เราต้องการเลยแค่รู้คีย์ทูซักเซสของเขาเพื่อนๆว่าคุ้มที่จะรู้ไหมครับคุ้มไหมคุ้มเนาะถ้าคุ้มเนี่ยก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันคุ้มงั้นเราไปดูกันเลยนะครับ Key to Success ของผู้คนที่ทำแล้วแบบเนี่ยแหละทำให้เขาทานฟอร์มเลยนะสามารถตั้งคำถามได้ดังนี้เนาะก็คือว่าทำไมเนี่ยเราต้องสำเร็จทำไมเราต้องเป็นสำเร็จในการเทรดหุ้นในการลงทุนในหุ้นทำไมเราต้องสำเร็จล่ะลองคิดดูครับทำไมเราต้องสำเร็จคำถามที่สองคือเราต้องสำเร็จเพื่ออะไรอ่ะเพื่อใครอ่ะทำไมเราต้องสำเร็จเพื่ออะไรเพื่อใครถามตัวเองครับถามตัวเองนะครับคำถามต่อมาคือถ้าเราสำเร็จแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรแม่งได้กูสำเร็จเนี่ยกูจะได้แบบนี้กูจะได้ทุกอย่างที่กูต้องการถ้าได้ถ้าสำเร็จเราจะได้อะไรนะครับคำถามที่4ถ้าเราไม่สำเร็จแล้วเราจะเสียอะไรถ้าเราไม่สำเร็จแล้วเราจะเสียอะไรก็ไม่เสียอะไรชีวิตพวกแม่งก็เหมือนเดิมๆอ่ะเดิมๆที่เคยผ่านมาไม่เสียอะไรเลยไม่มีเสียอะไรเลยหรือเปล่าต้องเดินไปตอกบัตรนั่งรถไปตอกบัตร8โมงให้ทัน8โมงเหมือนเดิมต้องเลิกงาน7โมงต้องเลิกงาน17นาฬิกาต้องทำโอทีเหมือนเดิม
ต้องไปทำงานวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมต้องได้เห็นลูกแนวตั้งแนวนอนเหมือนเดิมเห็นเหมือนเดิมมันโอเคไหมคุณต้องกังวลรอรับโทรศัพท์เหมือนเดิมปิดโทรศัพท์ไม่ได้แม้ว่ามีเวลามีเงินมากแต่ปิดโทรศัพท์ไม่ได้กังวลว่าลูกค้าของบริษัทคุณจะโทรมากังวลว่าแม่งจะเกิดปัญหาในบริษัทยกอย่างเช่นคุณไปตีกอล์ฟอย่างเงี้ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยไปตีกอล์ฟหรือว่าแม่งไปเที่ยวขับรถกันไปกับครอบครัวคุณเนี่ยลูกค้าโทรมาแม่งกังวลไหมต้องหยุดก่อนหยุดรถก่อนกำลังขับรถไปเที่ยวเลยนะหยุดรถก่อนถ้ามันโทรมาบอกว่าโอเคขอสั่งออเดอร์นั่นนู่นนี่เพิ่มเนี่ยโอเคไงเที่ยวสบายใจแต่ถ้ามันบอกว่าเฮียลูกค้าเนี่ยบอกโอ้สินค้าของคุณนี่อะไรเนี่ยส่งมาแม่งมีดาเมจเลยเนี่ยแตกด้วยนั่นนู่นนี่ด้วยแม่งมีปัญหาด้วยคำถามคือมันที่ว่าแผนไปเที่ยวสนุกสนุกมันโอเคไหมเหมือนเดิมไม่เสียอะไรเหมือนเดิมขับรถไปต่อปื๊ดลูกน้องโทรมาถ้ามันโทรมาบอกว่าพี่ ไปเที่ยวให้สนุกนะคะเดี๋ยวทางนี้หนูจัดการให้ตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยขับรถสบายใจแต่ถ้ามันโทรมาแบบนี้ล่ะพี่แม่งเราส่งของไม่ทันว่าของขาดสต็อกนั่นนู่นนี่ไม่พอคำถามคือจะไปเที่ยวแบบไร้กังวลไหมล่ะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมชีวิตแม่งเหมือนเดิมคุณสักเซสมากเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่โตนะครับมีลูกน้องจำนวนมากมายมีระบบที่ซัพพอร์ต1 2 3 4 5ผมไร้กังวลครับฉันไร้กังวลครับฉันมีลูกน้องฉันมีระบบแต่ถ้าบริษัทของคุณหรือหน้าร้านของคุณแม่งได้ไปอยู่ในตัวตึกที่มันสุ่มเสี่ยงต่อการปิดสุ่มเสี่ยงต่อการถูกก่อการร้ายเนี่ยโอเคไหมวันดีคืนดีแม่งมายิงตุ้งๆๆๆไอชิบหายกูแม่งขายอยู่ดีๆเฮียกังวลไหมยอดขายตกเนี่ยโอ้โหแม่งชิบหายแล้วหน้าร้านนี้ยอดขายแม่งเป็นอันดับต้นๆของบริษัทอะไรเงี้ยเนี่ยแม่งเนี่ยกูมีอยู่100ช็อปนะเอฟเฟกต์แม่ง4-5ช็อปซื้อเป็นช็อปที่แม่งทำยอดขายได้ทำไงกังวลไหมกังวลนะครับซึ่งตัวนี้แหละการที่คุณเป็น professional trader เนี่ยจะมาทำให้คุณคลายกังวลมันจะเป็นโซลูชันให้คุณคลายกังวล
คุณเป็นเจ้าของธุรกิจฟิกคอสต้องมีจ่ายทุกเดือนค่าเช่าต้องมีค่าลูกน้องต้องมีไอ้เหี้ยแล้วแม่งลูกน้องมันรู้กับคุณไหมว่าคุณมีเงินหรือไม่มีเงินมันไม่รู้มันรู้แค่ว่าสิ้นเดือนมึงต้องโอนเงินให้กูใช่ไหมมึงต้องโอนเงินให้กูไม่ตรงแม่งกูด่ามึงอะแต่คำถามคือเจ้าของธุรกิจเนี่ยกูแม่งจะตายอยู่แล้ววิ่งหาเงินให้ควักไอ้เหี้ยคือลูกน้องแม่งก็โอ้เหี้ยเมื่อไหร่ได้ตังค์เนี่ยพูดอย่างเงี้ยแม่งเสียหน้าเจ้เมื่อไหร่จ่ายตังค์เนี่ยเสียหน้านะเสียเครดิตนะรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะหายถ้าจ่ายไม่ตรงมันเนี่ยจ่ายไม่ตรงมันนี่หายเลยนะลูกค้ามันจะทุ่มเทให้คุณไหมล่ะไม่ถูกไหมเนี่ยแหละการที่คุณเป็นโปรเฟสชันนอลเทรดเดอร์เนี่ยคุณจะคลายกังวลมันจะเป็นโซลูชันให้คุณได้เงินมาแบบอินฟินิตี้เป็นคุณกดตู้ ATM เอามาซัพพอร์ตฟิกคอสเอามาซัพพอร์ตยอดขายที่มันตกเอามาซัพพอร์ตรายได้ที่คุณต้องขยันทำโอทีเพื่อแลกกับเงินตัวนี้แหละจะเป็นโซลูชันนะครับซึ่งคุณจะได้มันเนี่ยคุณต้องถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องสำเร็จทำไมเราต้องเป็นโปรเฟสชันนอลเทรดเดอร์เราต้องสำเร็จเพื่ออะไรเพื่อใครล่ะเราสำเร็จแล้วเราแม่งจะได้อะไรเราเป็นโปรเฟสชันนอลเทรดเดอร์แล้วเนี่ยเราจะได้อะไรถ้าเราไม่ได้เป็นโปรเฟสชันนอลเทรดเดอร์เราจะเสียอะไรอ่ะ